สำหรับการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการประชุมที่มีการกำหนดโดยสำนักงานไว้ล่วงหน้าเพื่อพิจารณาคดีอื่นอยู่แล้วอ้าวโอเคเบื้องต้นเนี่ยสำนักงานไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาไว้แต่หลังจากได้รับคำร้องมาแล้วทางหน่วยงานหรือฝ่ายคดีจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคำร้องก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่คาดว่าองค์คณะตุลาการจะพิจารณาโดยเร็วที่สุดในเดือนกันยายนนะอันนี้ผมอ่านข่าวนี้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันยืดขนาดไปถึงกันยานี้ก็นานไปหน่อยนะมันจะต้องรอถึงเดือนกันยายนเหรอฮะกว่าจะรับเรื่องทำไมนานจังเลยสำหรับการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการประชุมที่มีการกำหนดโดยสำนักงานไว้ล่วงหน้าเพื่อพิจารณาคดีอื่นอยู่แล้วอ้าวโอเคส่วนคำร้องของส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เข้าชื่อยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ขอให้ส่งสารเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยสำนักงานไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาไว้แต่หลังจากได้รับคำร้องมาแล้วทางหน่วยงานหรือฝ่ายคดีจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคำร้องก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่คาดว่าองค์คณะตุลาการจะพิจารณาโดยเร็วที่สุดในเดือนกันยายนนะเนื่องจากเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ในความสนใจของประชาชนอีกทั้งกรณีดังกล่าวเป็นประเด็นทางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นอะไรที่ซับซ้อนแต่ว่าอิชชูก็คือว่ามันจะต้องรอถึงเดือนกันยายนเหรอฮะกว่าจะรับเรื่องทำไมนานจังเลยอย่างไรก็ตามคาดว่าคำร้องดังกล่าวจะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับรวมทั้งพิจารณาคำขอให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาฝ่ายค้านเข้าเตรียมแต่งดำไว้อาลัยนะฮะนั่งยาวก็คือจะแต่งดำทุกวันนะฮะให้ทั้งสื่อแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐได้เห็นนะครับในการคว่ำบาตรไว้ทุกไว้อาลัยอำลานายกซึ่งเขาถือว่าเถื่อนแล้วอันนี้ผมอ่านข่าวนี้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันยืดขนาดไปถึงกันยานี้ก็นานไปหน่อยนะยืดไปถึงเดือนกันยานี้นานไปหน่อยนะคือทุกคนก็รู้ดีอยู่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในประเด็นในระยะหลังเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยค่อนข้างสั้นไม่ได้ยาวนะฮะมันไม่ใช่คำวินิจฉัยเหมือนคดีทำแท้งในอเมริกาที่ยาวเฟื้อยเลยของแต่ละคนนะฮะไม่ใช่มันไม่ได้สลับซับซ้อนมันเป็นคำวินิจฉัยที่เขียนวันเดียวเสร็จได้ไม่ต้องวันเดียวฮะเขียน3ชั่วโมงก็เสร็จฮะมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคุณย้อนไปดูคำวินิจฉัยที่ยุบอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์ธนาธรหรือคำวินิจฉัยเรื่องไทยรักษาชาติเนี่ยไม่ได้ยาวเยื้อยาวเฟื้อยนะฮะมันไม่ใช่คำวินิจฉัยที่มีโอ้โหรายละเอียดอ้างอิงเยอะแยะขนาดที่แบบถ้าคุณไปดูในคดีอื่นๆนะฮะมันไม่ใช่เหมือนคดีอาญาที่คุณเห็นที่แบบเป็นคดีอื่นๆซึ่งมันไม่ใช่คุณเห็นที่คุณไม่ได้เห็นไอ้คดีส่วนใหญ่นะฮะมันเป็นคำวินิจฉัยสารนุนเป็นคำวินิจฉัยที่เหมือนกับรายงานที่เวลาคุณเขียนที่แบบดีๆหน่อยอ่ะเวลาคุณเรียนนิติศาสตร์คุณเขียนรายงานดีๆหน่อยอ่ะเป็นเปเปอร์ดีๆหน่อยอ่ะเขาเรียกว่าเปเปอร์เขาเรียกว่า 3-5 หน้าเขียนส่งครูอ่ะนะฮะมันเป็นแบบนั้นซึ่งวันเดียวเสร็จอยู่แล้วนะเอาจริงไม่ใช่วันเดียวเสร็จถ้าพิมพ์เร็วอ่ะครึ่งวันเสร็จนะมันช้าที่พิมพ์ภาษาไทยอ่ะนะฮะรองนายกวิษณุเครืองามเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับรองวิษณุเขาก็มาได้ฟันธงเขาบอกว่ามี3แนวทางไม่นอกเหนือจากนี้คือนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคสช.ก็คือ24สิงหาคม2557 2นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้คือวันที่6เมษายน2560และ3นับตั้งแต่ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโดยที่มีพระบรมราชโองการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560ในวันที่9มิถุนายน62แต่ศาลอาจวินิจฉัยเพียงว่าพลเอกประยุทธ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ถามเฉพาะประเด็นนี้โดยไม่จำเป็นต้องระบุว่าดำรงตำแหน่งครบ8ปีเมื่อไรหากมีข้อสงสัยในประเด็นนี้ค่อยไปยื่นให้ศาลวินิจฉัยอีกครั้งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะรองวิษณุคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านเขายื่นเพื่อให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้เลยนะฮะ
ที่ฝ่ายค้านยื่นเนี่ยเพื่อให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้และเพื่อให้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีคำวินิจฉัยทันทีด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วถ้าตามมาตรฐานการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยการที่จะมีคำวินิจฉัยเลยในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่นอกเหนือความสามารถนะฮะศาลรัฐธรรมนูญหลายเรื่องเขาเร็วได้ฮะหลายเรื่องเขาช้าได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้องานด้วยซ้ำเนื้องานพวกนี้ถ้าเตรียมงานจริงๆนะแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับทุกคนก็รู้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าก็จะให้มันจบวันไหนนะฮะแต่ว่าคนรอเยอะไงถ้าคนรอเยอะในที่สุดแรงกดดันก็จะสูงขึ้นถ้ามันใช้เวลานานแค่นั้นแหละซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเขาคงทราบดีคราวนี้รองประชุมด้วยก็บอกว่าสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง8ปีอยู่ในมาตรา158วรรคที่4รัฐธรรมนูญปี2560ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่การที่จะนับเวลาตามวรรค4เนี่ยต้องไปดูที่มาตามวรรค1ทำให้รัฐมนตรีหลายคนตีความไปในทิศทางเดียวกันว่าการวินิจฉัยจะออกมาเป็นบวกทำไมมันมีคำถามนี่เหมือนกันว่าคือถ้าจะดูตามวรรค4เสร็จแล้วก็ต้องดูตามวรรค1ใช่ไหมแล้วทำไมคุณไม่ดูตามวรรค4แล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปอ่านเจตนารมณ์ซึ่งเขาเขียนมาในการร่างวรรค4ขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปอ่านดูบันทึกของเจตนารมณ์ของผู้ซึ่งเป็นคนร่างวรรค4มาเองอะว่าเขาให้อ่านไหมวรรค1อะรู้สึกว่าเอนจอยกันเหลือเกินนะบอกว่าชอบต้องอ่านวรรค1ต้องอ่าน159ต้องอ่านวรรค2อ่านแค่วรรค4ไม่ได้แล้ว264ไม่ต้องอ่านใช่ไหมก็คือเลือกใช่ไหมแต่ช่างมันเถอะคือผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากด้วยคือผมไม่ต้องการเห็นบ้านเมืองลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ไม่พอใจคำวินิจฉัยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่าไปโมโหล่วงหน้าแล้วสมมุติว่ากรณีที่ศาลไม่ได้ให้บิ๊กตู่พ้นจากตำแหน่งคุณก็ต้องทำใจอย่าไปโมโหศาลแล้วก็อย่าไปลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ทำให้แผ่นดินลุกเป็นไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณจะได้สิ่งอื่นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมสติอารมณ์กันให้ดีนะฮะอันนี้พูดจากคนซึ่งเมื่อก่อนก็สวดสารรัฐธรรมนูญทุกวันนะฮะแต่ว่ารองวิศนุก็บอกอย่างนี้สารรัฐธรรมนูญจะประชุม24สิงหาคมอาจจะสั่งรับหรือไม่รับคำร้องก็ได้แต่คิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับและถ้าสารรับเรื่องจะตามมาด้วยการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้สั่งวันที่24สิงหาคมก็ได้เนื่องจากมีกระบวนการไต่สวน 2-3 วันถ้าสารสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องหยุดโดยมีผู้ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่เรียงลำดับเอาไว้ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าศาลสั่งว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องหยุดหรือไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไปต่อตามปกติจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยซึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่แต่เชื่อว่าจะเร็วรองวิศนุเขาบอกว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามรองวิศนุเขาบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อชี้แจงเสร็จนายกบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติไม่ต้องเป็นห่วงถ้าจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับศาลให้ครม.ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะฮะไม่ว่าศาลจะสั่งให้หยุดหรือไม่หยุดไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วศาลวินิจฉัยออกมาสมมุติว่าครบ8ปีพ้นไปแล้วตั้งแต่25สิงหาคมครม.นั่งทำงานอยู่ก็ไม่มีปัญหาเพราะสมมติว่าพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครม.ก็จะพ้นด้วยแต่ว่าต้องรักษาการครม.รักษาการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติส่วนเมื่อไปถึงตอนนั้นสมมติว่าวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งครบ8ปีรัฐบาลสิ้นสุดลงพลเอกประยุทธ์รักษาการหรือไม่ตามกฎหมายทำได้ในทางปฏิบัติอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะเลือกที่จะปฏิบัติอย่างนั้นหรือไม่ก็คือจะรักษาการเองหรือไม่ซึ่งปกติก็ไม่ควรพลเอกประยุทธ์อาจจะให้คนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน